สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook และโซเชียลแคมนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องเกดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมมันยังดูบวมๆไม่รู้แต่ว่าในกระจกอ่ะไม่บวมเลยนะในกระจกแบบปกติมากอ่ะเออแต่อยู่ในกล้องแล้วมันบวมได้ไงก็ไม่รู้โอเคค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าโดยใช้ของที่น้องเกดรับฝากซื้อนะคะชิ้นไหนไม่ได้ฝากจะชิ้นไหนไม่ชิ้นไหนฝากจะบอกว่าฝากชิ้นไหนไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากนะคะน้องเกดเซ็งมากเวลามีคนมาถามแบบอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอเขาไม่ได้ดูคลิปฉันหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเสียใจนะคะโอเคค่ะเขียนคิ้วนะคะน้องเกดจะใช้ดินสอเมืองจีนซึ่งไม่ได้รับฝากนะคะโอเคเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนาะเห็นไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคะตีเป็นกรอบขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ถูข้างในให้เต็มเสร็จปุ๊บที่เกินนะคะใช้นิ้วปาดจึ๊บจึ๊บนะคะพอเขียนมาถึงหัวคิ้วปุ๊บมันเริ่มไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวปาดแบบนี้นะคะอันนี้รับฝากซื้อนะคะปาดให้นางเข้ากันแล้วก็จัดเรียงตัวกันอันนี้นะคะนอกจากปาดคิ้วแล้วเรายังเอามาใช้กันคิ้วตัดคิ้วที่เกินได้นะคะปัดลงปัดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดที่ส่วนเกินออกมานะคะแล้วน้องเกมันก็ไม่เต็มใช่ไหมน้องเกก็เติมอีกหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปเขียนก่อนเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็ลงไพรเมอร์ของ e2d นะคะไม่ได้รับฝากซื้อนะคะเป็นการใช้เองนะไม่ได้ฝากซื้อนะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยเข้าไปนะคะแปรงที่ใช้นะคะเป็นแปรง12ชิ้นนะคะจากของซิกมาก๊อปปี้ฮอซิกมานะคะ12ชิ้นรับฝากซื้อค่ะอายแชโดว์ที่ใช้นะคะเป็นของคอลเลกชันนะคะอันนี้ไม่ได้รับฝากซื้อนะคะใช้กับแปรงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์นะคะมันมีอยู่ในเซ็ตแล้ว12ชิ้นนะคะก็นางแกจะใช้สีไหนดีเอาสีนี้แล้วกันนะคะสีเงินแบบนี้นะคะเออไม่เอาสีนี้ก่อนสีนี้นะคะลงไปทั่วเลยค่ะทั่วเปลือกตาอย่างนี้เลยนะคะต่อมาค่ะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะจิกตรงไปตรงกลางตาอย่างนี้นะคะเป็นรูปพัดขึ้นไปอย่างนี้โอเค blending brush นะคะเบลนเขาอันนี้ blending นี่คือมีอยู่ในเซต12ชิ้นเหมือนกันนะคะไม่เห็นรอยที่ว่าเชื่อมกันเนาะโอเคจากนั้นนะคะใช้แปรงที่เป็นหัวเพนซิลนะคะซึ่งมีใน12ชิ้นเหมือนกันจุ่มสีดำแล้วก็ลงที่ขอบตาตรงนี้นะคะลงไปถึงไลเนอร์ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นไลเนอร์ก็ลงไปที่ขอบตาอย่างนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลนี้นะคะมาตรงขอบตาตรงนี้นะคะให้เขาแบบว่าเป็นเหมือนแบบอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เอาลงมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะจากนั้นค่ะใช้แปรงหัวฟูเบลนดิ้งนะคะจุ่มสีขาวค่ะแล้วก็เป็นการไฮไลท์แล้วก็เก็บขอบเน่าๆออกไปจ้าลงใต้ตานี้ด้วยเลยจะได้ขาววิ้ง
จากนั้นนะคะน้องเกสกิดอายไลเนอร์ด้วยซิลนาคัลเลอร์นะคะอันนี้ฝากซื้อนะคะรับฝากหรือไม่เราจะใช้เจลไลเนอร์นี้ก็ได้นะคะรับฝากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะกรีดอย่างนี้นะคะนะคะกรีดตามไลเนอร์เนาะต่อจากนั้นนะคะอินไลเนอร์น้องแกจะใช้ดินสอเมอริลดารับฝากซื้อนะคะเห็นไหมว่าข้างในมันเป็นขาวๆอย่างเงี้ยเราก็เขียนให้มันเต็มไม่ให้มันเหลือขาวๆเลยแล้วก็ตรงนี้นิดนึงอือหือหลบไปที่ขนตาปลอมมาเสร็จแล้วนะคะน้องเก๋ก็จะใช้นี่เลยดินสอเขียนใต้ตาสีขาวอันนี้นะคะรับฝากซื้อเหมือนกันนะคะเขียนลงไปเลยค่ะใครที่ติดตามน้องเก๋นะคะก็จะรู้ดีว่าใต้ตาสำหรับน้องเก๋เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเขียนให้สุดนี่เลยนะจากนั้นน้องแกจะใช้สีสนิมนะคะเขียนทับเขาลงไปเนาะให้มันดูไม่เวอร์ไปนะคะให้มันขาวแต่ไม่ได้ขาวเด่นไม่ได้ขาวสุดนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ขาวสุดก็จัดไปนะจ๊ะต่อมาค่ะอายไลเนอร์กากเพชรนะคะรับฝากซื้อเช่นเดียวกันนะคะน้องเกตจะใช้ทาที่หัวตาซึ่งถ้าใครติดตามน้องเกตจริงๆตั้งแต่แรกๆเลยน้องเกตจะเป็นคนเครซี่เรื่องใต้ตาพุ่งมากนะคะน้องเกตจะชอบมากนะคะเราจะเขียนอันนี้นะคะรอบหนึ่งเขียนเป็นอายแชโดว์สีขาววิ้งไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเราก็จะเอาอายไลเนอร์กากเพชรลงซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งที่เป็นกากเพชรเยอะๆลงหางตาอีกทีนึงค่ะเวลามองเวลาผู้ชายมองข้างเขาจะแซบนะคะมองตรงๆมองข้างนี้ก็จะเห็นวิงกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวทำอีกข้างก่อนนะต่อมาปัดแก้มด้วยอาร์ตี้นะคะไม่ได้รับฝากนะคะแปรงก็มีอยู่ในเซตนะคะของเป็นเซต12ชิ้นนะคะมีให้แล้วก็มีขายแยกด้วยเหมือนกันแต่ราคาไม่ทราบนะคะก็ปัดไปช่วงนี้เนาะต่อมาปัดหน้าแก้มด้วยสีชมพูอ่อนของ MTI นะคะรวมไปถึงการปัดตรงช่วงบนจมูกด้วยนะคะที่น้องเกดเอาแปรงกล้ามาขยี้แบบเนี้ยรู้ได้เลยเปล่าว่าแปรงมันนุ่มจริงๆแล้วมันไม่เจ็บหน้านะคะไม่เจ็บจมูกโอเคปะกล้าทําแบบเนี้ยคอนเฟิร์มได้จริงๆว่ามันนุ่มนะคะต่อมาค่ะคอนทัวร์ด้วยคาทริสนะคะกับแปรงหัวตัดนะคะใช้สไลด์ดั้งแบบนี้นะคะซึ่งมีอยู่ในเซตแล้วเรียบร้อยซื้อเซตเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยอะน้องเกดว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่ต้องแบบขวายอะไรเพิ่มขวนขวายเพิ่มเติมอ่ะแล้วแบบมันเข้าลงเข้าร่องแบบเนี้ยดูดิมันก็แบบลงร่องจึก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 ได้อย่าเข้าใจฟิลปะเห็นไหมมันลงร่องจึกจึกเราได้อ่ะต่อมาค่ะไฮไลท์อินโทอิดด้วยแปรงอันนี้นะคะซึ่งมีอยู่ในเซตแล้วแปรงไฮไลท์ของน้องเกดเห็นไหมมันเข้าทรงเข้าซอกเนาะต่อมาค่ะลิปสติกนะคะจะใช้สีนีออนสะท้อนแสงนะคะ
หน้าตาเป็นแบบนี้ใครอยากได้สีเพิ่มเติมบอกได้นะคะคือน้องเกมีรูปอยู่เดี๋ยวไลน์มาถามได้นะคะแต่ว่าน้องเกได้ย้ายแกนย้ายแกนหมายความว่าน้องเกสลับสีกันซึ่งอันนี้เป็นของคอลเลกชันซึ่งพอเราย้ายแกนเราก็จะเอาสีของคอลเลกชันมาใส่นะคะแล้วสีนีออนสะท้อนแสงของน้องเกสเนี่ยจะไปอยู่ในนี้แทนนะคะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนคลิปย้ายแกนหลังจากที่น้องเกสได้ไปซื้ออันนี้มาเพิ่มนะคะเราจะมาย้ายแกนเล่นนะคะสะท้อนมากนะคะรับฝากซื้อนะใครที่อยากลองเล่นย้ายแกนก็ฝากน้องเกซื้อได้แล้วเราก็มาย้ายแกนเอาแกนมันน่ารักจริงๆอ่ะแล้วเราก็ค่อยย้ายแกนเอาเนาะสีช่ำจัมโบ้เอจัมโบ้เอจัมโบ้เทนมากโอเคค่ะคอมพลีทลุคแล้วนะคะเสร็จแล้ววันนี้ที่น้องเกดแต่งหน้าให้ดูก็เสร็จไปอย่างด้วยดีโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายฝากซื้อกันได้นะคะหรือจะให้สรุปอีกทีสรุปอีกทีนึงก็คือว่ามีลิปเรืองแสงนะคะแต่สีที่ไม่เรืองแสงก็มีแปรง12ชิ้นนะคะแล้วก็ที่เป็นแปรงแบบนี้นะคะแปรงปัดแป้งแปรงหัวตัดนะคะแปรงลงรองพื้นนะคะแล้วก็อายไลเนอร์น้ำอายไลเนอร์เจลนะคะแล้วก็พวกดินสอพวกนี้นะคะมีหลายสีอยากทราบว่านอกจากนี้มีสีอะไรบ้างไลน์มานะคะมีรูปให้อายไลเนอร์กากเพชรค่ะพวกนี้นะคะสีเงินต่างๆนานานะคะดินสอเมอริลดานะคะก็ประมาณนี้เนาะใครอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันได้โอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะแค่นี้สวัสดีค่ะจมูกยังบวมเป็นช้างเลยอะ